Let's get your fucking toes actually on the ground. Socks off. 10 toes down to the ground right now. Right now? Right now. Think I finally figured out who I am, what my style. But I'll keep my soul to the ground. Thinking up, up, up. Keep that ego in clown. Rather clown all out by myself right now. Big, big man, like my ship is all sound. Like no water on board, like I'm not about to drown. I'ma keep it all 100, man, I'm really freaking out. สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาเจอกับหนูแดงเช่นเคยนะคะพยายามที่จะแต่งออกมาให้มันแหวกแนวกับสิ่งที่เคยทำมานะคะครั้งนี้ก็จะแต่งได้เข้มขึ้นมากว่าครั้งก่อนๆหน่อยนะคะเช่นเคยค่ะบอกขั้นตอนละเอียดยิบทุกอย่างเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปดูกันเลยเคลียร์ผิวหน้ากันก่อนค่ะการเคลียร์ผิวหน้าสำหรับนางถือว่าเป็นเรื่องสำคัญมากๆนะคะเราจะแต่งหน้าถ้าเกิดว่าผิวหน้าเราไม่สะอาดมันก็ทำให้อุดตันได้ง่ายเพราะว่าแต่งหน้าก็อุดตันอยู่แล้วเนาะยิ่งถ้าเกิดผิวหน้าไม่สะอาดแล้วแต่งหน้าก็ยิ่งอุดตันนะคะเสร็จปุ๊บปกติเราจะทาครีมบำรุงนะคะแต่ว่าวันนี้ขอลงเป็นสเปรย์มอยเจอร์แล้วกันนะคะทำงานเหมือนกับเป็นมอยเจอร์เลยเพียงแต่มันเป็นในรูปของสเปรย์นะคะ Prep and Prime ของ MAC เนี่ยดีมากใช้ตลอดสามารถลงก่อนแต่งหน้าลงแป้งลงรองพื้นแล้วก็ฉีดก่อนที่จะเลเยอร์ต่อไปหรือว่าระหว่างวันได้หมด Refresh ระหว่างวันดีมากนะคะไม่ทันใจใช้พัดลมดีกว่าไพรเมอร์นะคะอันนี้ของ Vanilla Co สำหรับคนผิวมันก็คุมความมันทำให้เครื่องสำอางติดแน่นทนนานนะคะมันไม่ได้แบบเป็นเนื้อซิลิโคนที่ทำให้รู้สึกไม่สบายผิวนะคะรู้สึกไม่อุดตันช่วยทำให้เครื่องสำอางอยู่ทนแน่มากๆนะคะปกติหลังไพรเมอร์นะคะหนูจะลงรองพื้นก่อนเป็นอันดับแรกนะคะแต่ว่าช่วงนี้เนี่ยชอบการลงคอนซีลเลอร์ก่อนแล้วก็ให้มันเซ็ตแล้วค่อยลงรองพื้นนะคะก็จะทำให้กริบมากขึ้นนะคะอันนี้ของจุงแซมุนนะคะเนื้อละเอียดมากๆงานเกาหลีเดี๋ยวนี้ปกปิดได้ดีมากขึ้นเยอะเลยอ่ะชอบปล่อยให้มันเซ็ตแป๊บหนึ่งแล้วเราก็จะมาลงฟาวเดชั่นกันนะคะมันจะช่วยทำให้รอยสิวต่างๆปกปิดได้ดีมากขึ้นหลังจากที่เราปล่อยให้คอนซีลเลอร์มันเซ็ตตัวนะคะก็จะมาลงรองพื้นกันนะคะวันนี้ใช้รองพื้นของ Flower นะคะตัวนี้คือแบบเ ร็กมากชอบมากก็จะเบลนด์นิดนึงนะคะแล้วก็ประมาณแต้มจุดนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวนี้ชอบการใช้พัฟคุชชั่นในการลงคิ้วนะคะจะใช้อะไรลงก็ได้นะคะแต่ว่าถ้าเป็นฟองน้ำต้องมั่นใจจริงๆว่าเราชุบน้ำแล้วก็บีบให้หมาดมากๆแล้วนะคะอย่าให้เปียกหรือแห้งก็ไม่ดีนะคะถ้าสำหรับคนหน้ามันใช้ฟองน้ำแห้งๆจะไม่ค่อยลงผิวเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าเกิดคนไม่มีปัญหาที่หน้าเลยไม่ต้องปกปิดอะไรมากมายบางคนก็เห็นใช้ฟองน้ำแห้งกันหน้าก็เนียนดีนะคะมันก็อาจจะแล้วแต่ปัญหาแต่ละคนไม่เหมือนกันนะคะการรับมือกับปัญหาการลงรองพื้นก็ไม่เหมือนกันแต่สำหรับหนูนะนี่คือถ้าเกิดใช้ฟองน้ำแห้งๆลงผิวเนี่ยระหว่างวันมักจะเป็นคราบไม่รู้ทำไมวันนี้รองพื้นขาวกว่าหน้านิดนึงเดี๋ยวแป๊บนึงมันจะดีไฮเดรตเองแก้ปัญหาด้วยการบำรุงคอด้วยกันปกติรองพื้นสีผิวเข้มขึ้นนิดนึงนะคะของ Flower ค่ะแต่ว่าเราใช้น้อยมากๆนะคะอาจจะเป็นเพราะว่าคอนซีลเลอร์ของจุงแซมุนขาวไปนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเราค่อยมาคอนทัวร์กันละกันเหมือนเป็นการไฮไลท์ทั่วหน้าละกันแล้วเราค่อยมาลงแป้งเข้มๆคอนทัวร์หนักๆกันนะคะอย่าไปเครียดมากการที่เราลงรองพื้นแล้วเราทราบว่ามันขาวตั้งแต่บ้านนะคะเราสามารถแก้ไขปัญหาได้แต่บางคนลงแล้วอาจจะแบบมองไม่เห็นเพราะว่าแต่งหน้าไปส้มแต่งหน้าในรถอะไรเงี้ยก็อาจจะแก้ปัญหายากนิดนึงพอเราแต่งเสร็จทั้งหมดออกไปแล้วมันก็จะยากหน่อยแต่ว่าอย่างเงี้ยพอเรารู้แล้วดูจากกล้องใช่ไหมเดี๋ยวเราค่อยมาแก้ตอนนี้แอบงงกับสีรองพื้นนิดนึงนะคะมันก็ไม่ได้ต่างกันเยอะมากเนาะเพียงแต่ว่าคอตรงนี้หนูนะคล้ำมากกว่าผิวข้างในหรือเปล่าแอบงงนิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรนะคะเดี๋ยวเราจะค่อยมาคอนทัวร์ที่กรอบหน้ากันนะคะคอนซีลเลอร์ใต้ตาตาโบเลยวันนี้นอนน้อยแล้วก็ของมาลงแก้มนิดนึงวันนี้ลงคอนซีลเลอร์ตรงรอยคำๆต้องแก้มกับขอบตาตรงนี้เป็นสีสว่างเดียวกันนะคะใต้ตาขอใช้มือนะคะไม่อยากใช้พับนะคะหนูนะไม่ได้มีปัญหาแค่คำอย่างเดียวนะคะก็จะมีปัญหาเส้นต่างๆด้วยจะใช้ความวอร์มในนิ้วนะคะเบลนด์ให้ตัวคอนซีลเลอร์เนี่ยมันซึมผิวเนื่องจากวันนี้นะคะสีรองพื้นมันค่อนข้างขาวกว่าผิวจริงประมาณครึ่งเฉดหนึ่งเฉดค่ะคือปกติหนูน่าจะลงรองพื้นเนี่ยให้พอดีกับสีคอหรือถ้าก็จิ้วนิ่งอาจจะไม่ถึงครึ่งเบอร์ด้วยซ้ำนะคะวันนี้มันขาวไปหน่อยหนูน่าก็จะลงบรอนเซอร์เลยค่อยเซตแป้งลงบรอนเซอร์ก่อนมันจะทำให้ผิวเราวอร์มขึ้นมาหน่อยนะคะเห็นไหมมันจะดูวอร์มขึ้นมานิดนึงวันนี้ใช้บรอนเซอร์ของ Sephora นะคะชอบมาก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 มันจะมีความวอร์มที่กำลังดีนะคะเข้ากับสีผิวคนไทยมากมากนะว่านะเวลาหน้าขาวไปหรือว่าต้องการทำให้หน้าดูอุ่นเวลาเราลงรองพื้นแบบสว่างมากเกินไปนะคะทำให้ทุกอย่างดูไม่กระโตกกระตากไม่ขาวไปนะคะเป็นการวอร์มแต่ที่สำคัญคือการใช้แปรงที่ถูกนะคะต้องเลือกที่มันแบบ fluffy แบบนี้นะคะถ้าเกิดเป็นแปรงหัวตันๆเป็นแปรงลักษณะลงพาวเดอร์พวกนี้หรือว่าเป็นแปรงที่แบบตันแบบเนี้ยมันจะเกลี่ยบรอนเซอร์ไม่เป็นธรรมชาตินะคะก็จะเป็นปื้ดๆถ้าเราใช้แบบนี้คือเราจะ define ความกรอบหน้าก็จะเป็นตรงคอนทัวร์คอนทัวร์ก็คือสีจะไม่ส้มขนาดนี้นะดูไม่ขาวมากเกินไปได้เห็นไหมใช้แบบเมลนะคะคราวนี้มันจะสว่างหน่อยนะคะแล้วก็จะเซตแค่เป็นจุดๆ
แล้วระหว่างวันเราค่อยมาทัชอัพเอานะคะเราต้องการความผิว flawless นะคะวันนี้ไอคิวนะคะตอนนี้หน้าก็จะปัดแปลงหน่อยนะคะเพราะว่าหน้าไม่มีอะไรเลยนะคะนอกจากรองพื้นกับบลอนเซอร์เพราะฉะนั้นเรารีบมาเขียนคิ้วกันก่อนดีกว่าจะได้ดูหน้าไม่แปลกเลยนาลงมาสการ่าที่คิ้วก่อนนะคะค่อยเติมด้วยเส้นคิ้วที่วาดด้วยดินสอนะคะนี่นะมีคิ้วแบบนี้เห็นไหมเดี๋ยวเราจะใช้ดินสอเติมนะคะหลอกว่าเรามีเส้นคิ้วนะคะเดี๋ยวนี้ไม่ใช้ชาร์โดฝุ่นลงที่เนื้อคิ้วแล้วนะคะเพราะว่าชอบการเรียนแบบเส้นคิ้วมากกว่าแต่วิธีนี้ต้องใจเย็นๆหน่อยนะเราเห็นโบ๊ตรงท้องคิ้วเราค่อยมาฟิลอินด้วยดินสอI'm so fine with the present. I ain't felt the past roll through my bones in a second. But I'm a conduit. Honestly, the hardest thing you spit live in my garbage pit. But I'm too self-involved to even go and start some start shit. Rather moan about my bitch. ขอบคุณความชัดของเส้นคิ้วนิดนึงนะทำให้ขนคิ้วตั้งนิดนึงนะคะมาสการ่าค่ะ Future moves too quick to see a zoom. I'm not flying far from the places up in the clouds. I'm just มาทาตากันนะคะวันนี้ใช้ Too Cool for School นะคะเป็นชาโดว์ตานะคะสีมันจะเหลือๆปอวาวหน่อยๆนะคะดูแบบไม่เวอร์มากปกติก็ใช้แปรงนะวันนี้ขี้เกียจไปใช้นิ้วลงมันก็จะแบบเปื้อนไปเปื้อนมาเนี่ยข้อดีของการใช้แปรงมันก็คือควบคุมทิศทางได้แล้วก็ไม่ปิ้นไปปิ้นมานะคะเราต้องการลงแค่เป็นเบสชาร์โดมีความหนึบๆเพื่อที่จะเกาะสีชาร์โดนะคะวันนี้ใช้ของ Q-Press นะคะ Wanderlust ชอบใช้พาเลตนี้มากๆแต่ที่ใช้ประจำก็คือ2สีนี้สี It แบบมีกลิตเตอร์นะคะกับสี It ทั้งด้านนะคะ2สีนี้ที่ชอบใช้ประจำนะคะแต่ว่าวันนี้ไม่อยากแต่งให้มันเป็นบล็อกชัดเกินไปจะมาลงสีอ่อนก่อนสีอ่อนนะคะใช้สีของ Shadow Q-Press นะคะชัดมากแต่ค่อนข้างเป็นฝุ่นชาโดว์มากๆนะคะจิ้มไปแล้วก็เคาะคือแบบเป็นผมมากๆเลยนะคะก็ต้องระวังในการใช้นิดนึงShadow ที่เมื่อกี้เราลงไปนะคะข้อดีนอกจากทำให้เนื้อ Shadow มันติดดีแล้วนะคะสองคือทำให้สี Shadow ที่เราแป้งอย่างเงี้ยเป็นสีอ่อนนะพอเรามี Base Shadow ลงแล้วเนี่ยมันทำให้สี Shadow เข้มขึ้นมาอีกนิดนึงนะคะเหมือนเป็นการ Enhance สีของ Shadow ให้ชัดมากขึ้นใครไม่มีแล้วรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมฉันต้องซื้อฉันก็ไม่ได้ทาบ่อยอะไรเงี้ยไม่ต้องซื้อเลยใช้คอนซีลเลอร์แป้งนิดนึงหรือตัวรองพื้นเนี่ยแปะนิดนึงนะคะแล้วก็มาทาก็คือเป็น Base Shadow ได้เหมือนกันต่อมาจะใช้สีนี้นะคะฝุ่นคือกระจายสุดแต้มตรงหางตาตรงนี้นะคะให้มีความส้มน้อยหนึ่ง Think it's time to be present like that shit a gift like God in essence swear to Jehovah I'ma sell me a record พอเราได้สีตานี้นะคะเราพักไว้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเติมมิติสีเข้มเป็นบล็อกขึ้นมาหลังจากที่เราเขียนไลเนอร์เสร็จนะคะวันนี้ไลเนอร์เราใช้สีน้ำตาลเข้มเหมือนเดิมแปรงสั้นจะหัวพุ่มหรือหัวตัดอะไรก็ได้นะคะเอาแต่ตามที่ถนัดมือเลยนะคะเบรนขอบค่อยไม่เป็นเส้นมากเกินไปค่ะเสร็จแล้วก็ติดขนตาเบอร์ใหญ่หน่อยนะคะไม่ได้ติดขนตาเบอร์ใหญ่มานานมากๆแล้วนะคะอยากจะลองดูว่าถ้าแต่งหน้าลุคนี้แล้วติดขนตาเบอร์ใหญ่จะเป็นยังไงมาคัดเบ้าเพิ่มด้วยสีนี้นะคะเข้มขึ้นมาค่ะ Think it's time we figured outThat's all that life's about. Glitter ข้างบนตัวตานิดนึงนะคะแค่ตรงกึ่งกลางนะคะเติมเพื่อให้มันมีมิตินะเติมหัวตาน้อยหนึ่งปัดขนตาล่างกันค่ะตอนนี้มันดูโลนมากเลยนะคะBig man, like my ship is all sound, like no water on board, like I'm not about to drown. Contour ก็คือการสร้างเงาเฉพาะจุดนะคะไม่ได้ทั่วเหมือนบรอนเซอร์ตั้งแต่ตอนแรกที่เราลงมาก็จะมีความแบบมาคุยเนาะ Pretty lights, I keep my pretty boy smile. Pray this all work out. I caught my mama house, so when I look inside her eyes, all that. ลองแก้มนะคะใช้สีนี้นะคะออกส้มส้มโอโรสนะคะมันจะมีความเป็นชิมเมอร์นิดๆหน่อยๆนะคะสีตาพาเลตนี้แน่นแต่ว่าสีแก้มไม่ค่อยออกเท่าไหร่นะดูสิตัดตั้งเยอะแล้วนะสีไม่ค่อยออกเท่าไหร่แต่ว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวเรามีท็อปอัพด้วย Mineralize ของแม็กนะคะตั้งใจจะท็อปอัพอยู่แล้วอยากได้ความเป็นสีแก้มที่มีความไฮไลท์ Mineralize Brush สีเดนที่นะคะก็จะมีความวาวคือวันนี้ตาเราจัดมากๆเลยแล้วนะคะหนูนาเลยอยากให้ความแก้มเนี่ยเป็นแบบไฮไลท์สีๆเฉยๆนะคะไม่ได้ปุ่มมากนูดน้ำตาลน้ำตาลนะคะก็เลยมาเจอสีของเคสที่โดนนี้นะคะลงดูก่อนลงน้อยๆ You're a bitch boy I think I'm fine with that sentence I get smart I'm so fine with the present
ไหมสีสวยแฮะไม่ได้หยิบมาใช้นานมากมันลิปแมทมากแมทเวอร์เลยค่ะลงมาปุ๊บแห้งเลยแล้วความบุ๋มปากดีมากๆนะคะแห้งเลยเยอะลิปสติกเมื่อกี้เราออกยากมากความแดงของการที่พยายามจะลิปออกนะคะนี่ไม่ใช่สีของลิปที่มันอยู่นะคูดออกคือจะบอกว่าลิปของเคทตี้ดอร์นี้แห้งคือแห้งเลยแบบแห้งเลยนะคะใครที่ชอบลิปหรือแมทอยู่ติดทนไปลองเล่นกันดูได้นะคะแต่ว่าต้องบำรุงปากให้ดีมากคือถ้าแตกนี่ก็จะแห้งๆเลยนะคะด้วยความสีแบบประมาณนี้ก็จะหาจากแบรนด์ไหนไม่ค่อยได้นะคะมันจะออกน้ำตาลเทานะคะไฮไลท์นิดนึงนะคะอันนี้ของคาราเชียนนะคะใช้แปรงของเทรนะคะมันจะมีหมด3สีสวยทุกสีเลยแล้วสีไฮไลท์คือแบบปังมากอันนี้หนูได้สั่งซื้อจากเว็บไซต์อัลตร้าที่อเมริกานะคะให้บริษัทชิปส่งมาดูดิไฮไลท์คือแบบปังมากค่ะเล่นหมดทุกจุดหัวตาชมพูและนี่นะคะก็คือ finish look นะคะที่วันนี้ก็พยายาม create ออกมาให้ไม่เหมือนกับลุคที่เคยผ่านๆมานะคะอยากจะทาสีปากที่มันออกโทนน้ำตาลเทาๆอยู่แล้วนะคะยังไงเราไปแต่งตามกันดูนะคะมีคำถามอะไรก็ทิ้งไว้ข้างล่างนี้นะคะแล้วเดี๋ยวจะไปตอบให้ทุกคนเลยนะคะเครื่องสำอางที่แต่งในลุคนี้นะคะแปรงต่างๆก็จะเขียนไว้ใน description box ข้างล่างนะคะก็ scroll down มาดูได้นะคะกดไลค์เป็นกำลังใจให้หนูด้วยนะคะฝากกดแชร์ให้ด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งสั่งเตือนนะคะเวลาหนูมีคลิปใหม่ๆมาจะได้ไม่พลาดกันค่ะวันนี้หนูต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ